ชิดกับหนังศีรษะนะคะและรูปผมนี้เราก็หวีให้เรียบร้อยค่ะเพราะมันจะเป็นฐานหรือว่าเราจะทำเป็นลักษณะไหนต่อไปนะคะความยาวความสั้นแค่ไหนอันนี้สามารถรัดได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ปล่อยไว้ค่ะเพื่อเป็นตัวฐานนะคะทีนี้มัดครั้งที่2เป็นไงคะเป็นรูปหัวฝานเลยมัดครั้งที่2เริ่มเข้ามาหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเล็มในช่วงรอยกันดูรอยทุกรอยโตรอยลูกใบพายไปกับกระเทิงนะคะตัดเล็บตัดผมความเชื่อของคนโบราณนะคะให้แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในช่วยขอขมาพระแม่คงคามีหลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงเลยนะคะก็เป็นการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้านะคะตายนี่เป็นยาวๆนะคะดูซิว่าเราอันนี้3มัดแล้วนะคะจะอีก4มัดเลยก็ได้อันนี้แค่เล็มปลายเท่านั้นนะคะไม่ได้ตัดให้สั้นมากเท่าไหร่นะคะทำได้ประยุกต์ได้ทั้งผมยาวและผมสั้นเลยค่ะก็เหลือเล็กน้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะให้เป็นลักษณะไหนถ้ามัดไว้ข้างหน้านี้นะคะทรงที่ออกมาจะเป็นในลักษณะเทลงมานิดนึงนะคะเทลงมาป๊อปเทซึ่งทำได้สไลด์เทลงมาข้างหน้านะคะก็ทำได้ทั้งผมยาวผมสั้นเลยเดี๋ยวเราเลยค่ะครึ่งเซนตัดได้เลยตัดได้เลยค่ะตัดให้เท่ากันกันไกลตัดผมธรรมดานะคะให้คมคมหน่อยตัดปลายให้ตรงนะคะหนีบให้ตรงตัดให้ตรงพอตรงแล้วก็เก็บรายละเอียดหน่อยค่ะโอเคให้ตรงเลยนะนี่เราก็ดึงออกมาเรามาดูกันว่าทรงที่ได้จะเป็นทรงลักษณะไหนเป็นไงคะโอเคไหมทั้งข้างนี้แสกข้างก็ได้นะคะทรงผมโอเคไหมเอ่ยจะแสกได้เท่าสองทางเลยนะคะซ้ายหรือขวาก็ตามสะดวกเลยเป็นเช่นไรคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้จากอาจารย์ดร.แอนสมณัฐาภาควิหกค่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ